เวลา 14:28 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสราลีกิตติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2564ณวัดอินทราภิบูรณ์ตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่การถวายผ้าพระกฐินหรือการทอดกฐินเป็นประเพณีสำคัญประจำปีสำหรับพุทธศาสนิกชนที่มีกำหนดระยะเวลาประมาณ1 เดือนตั้งแต่วันแรม1 ค่ำเดือน 11วันออกพรรษาถึงวันขึ้น15 ค่ำเดือน 12วันลอยกระทงโดยมีความเชื่อว่าผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินจะได้รับอานิสงส์ของการทำบุญทอดกฐินเช่นเป็นผู้มีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นผู้มีชื่อเสียงน่ายกย่องสรรเสริญและเป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายซึ่งในการถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมวัดวัดแห่งนี้เดิมเป็นที่ดินวัดร้างชาวบ้านเรียกว่าวัดอุโบสถหนองไคร้เมื่อปี2474ครูบาอินตาอินทยาโนได้สร้างวัดใหม่ในบริเวณนี้โดยให้ชื่อว่าวัดอินทราภิบูรณ์ปัจจุบันมีพระปลัดสุภวัฒน์คำเทระวังโสเป็นเจ้าอาวาสพระภิกษุจำพรรษา3 รูป